พราะเราต้องการอยากจะดูดวงของคนดังตามติดแล้วต้นปีเนี่ยนะครับบางคนก็ไปสะเดาะเคราะห์บางคนก็ไปไหว้พระไหว้พระธาตุไปวัดเพื่อที่จะให้ชีวิตมีโชคลาภลองไปดูที่วัดเล้งในยี่สิครับคนเยอะแค่ไหนลองไปดูจังหวัดที่มีพระพุทธรูปองค์ดังลองไปดูจังหวัดที่มีพระธาตุดังๆจะเต็มไปหมดแต่สำหรับเรื่องลับวันนี้ของเราเราอยากจะรู้ดวงชะตาของบุคคลสำคัญของประเทศว่าแต่ละคนแต่ละคนนั้นเนี่ยในปีมังกรทองเนี่ยพวกเขาจะต้องเผชิญกับอะไรมีโชคแค่ไหนมีเคราะห์แค่ไหนอย่างไรคนที่จะมาเปิดความลับของฟ้าด้วยศาสตร์ที่น่าเชื่อถือก็คือสินแสเข่งค่ะหลายคนเรียกท่านว่าเป็นหมอดูเข็มทิศทองคำท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์นะคะเราพบกับท่านได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ปีนี้ตกลงเป็นมังกรไม้หรือมังกรทองครับเมื่อกี้พูดทองไปแล้วปีนี้เป็นมังกรไม้ทำไมไม่ทองล่ะคะคือถ้าหากว่าเวลาที่เราจะนับเกี่ยวกับเรื่องของกำลังธาตุของปีนักสัตว์อะถ้าเป็นลงท้ายด้วยเลข1กับเลข2เนี่ยจะเป็นธาตุดินถ้าลงท้ายด้วยเลข3กับเลข4จะเป็นธาตุทองถ้าลงท้ายด้วยเลข5กับเลข6เนี่ยเป็นธาตุน้ำถ้าลงท้ายด้วยเลข7กับเลข8ธาตุไม้ถ้าลงท้ายด้วยเลข9กับเลข0ก็คือธาตุไฟโอ้โหเพราะฉะนั้นปี2567เนี่ยเป็นธาตุไม้มังกรธาตุไม้ซึ่งสู้มังกรทองไม่ได้แน่ๆอ๋อมันไม่เกร็งพอไม่เกร็งพอแต่ในขณะเดียวกันนะครับอาจารย์ครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องรู้ว่ากำลังธาตุของปี2567เนี่ยมันมีผลกระทบต่อดวงเมืองก็คือปี2325พอกระทบปี2325เนี่ยจากมังกรธาตุไม้เนี่ยก่อให้เกิดปัญหาการปะทะเกิดขึ้นก่อให้เกิดความรุนแรงกลายเป็นมังกรไฟบรรลัยกันถล่มดวงเมืองซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงเกิดขึ้นดวงเมืองเป็นปีขานธาตุน้ำแต่ปีพ.ศ.2567เนี่ยเป็นปีมะโรงธาตุไม้เพราะฉะนั้นมันจะก่อให้เกิดการปะทะแล้วมังกรนี้ก็กลายเป็นมังกรไฟมังกรไฟที่จะก่อให้เกิดการเผาผลาญเกิดขึ้นสรุปก็แปลว่าถ้าในแง่ดวงเมืองยังไม่ดูดวงคนนะถ้าเป็นดวงเมืองใช่ครับไม่ค่อยจะดีใช่ไหมไม่ค่อยจะดีครับเพราะว่าเราอยู่ธาตุไม้ใช่ครับพอเกิดการปะทะจากมังกรไม้กลายเป็นมังกรไฟกลายเป็นมังกรไฟใช่โอ้โหบางทีเราเองในปี66เราก็รู้สึกแย่แล้วนะนี่67จะแย่กว่าเดิมอีกหรอคะอาจารย์ครับปีนี้เป็นปีที่5ของปัญหาความแย่ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องของประเทศไทยปีนี้เป็นปีที่5ยังเหลืออีกปีนึงก็คือปีที่6ปี2568เพราะว่าเราจะต้องทุกข์ทรมานจนถึง68เลยเหรอคะใช่ครับแม่เจ้าปี2569ถ้าดูตามหลักของดวงเมืองดูตามหลักของโหราศาสตร์แล้วเนี่ยปี2569เนี่ยดวงเมืองน่าจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไปเจอช่วงจังหวะปีที่เสริมดวงเมืองเสริมดวงเมืองจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องรู้ว่าสถานการณ์ของประเทศในปี67กับปี68นั้นคุณจะลากปัญหาเนี่ยไปถึงปี69หรือเปล่าถ้าลากปัญหาไปถึงปี69ความสุขที่จะเกิดขึ้นในปี69นั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับอาจารย์ครับแปลว่ามะโรงมะเสงยังไม่ดีมะโรงมะโรงเนี่ยมะโรงเนี่ยเป็นเจ้าแห่งสัตว์น้ำดวงเมืองเนี่ยเป็นเจ้าสัตว์ป่าก็คือปีขานขานกับเสือขานกับมังกรถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันก่อให้เกิดการปะทะกันเกิดขึ้นปัญหาก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นองค์กรหน่วยราชการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาที่จะเกิดขึ้นความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นเอาละค่ะแค่ฟังดวงเมืองก็ไม่สบายใจละมาดูดวงคนก่อนก็แล้วกันครับแน่นอนละดวงคนนั้นเนี่ยถ้าเรียงตามลำดับเราย่อมอยากจะรู้ดวงของนายกรัฐมนตรีคนที่ชื่อเศรษฐาทวีสินจากช่วงจังหวะเวลาที่ผ่านมานะครับอาจารย์หลังจากที่ได้รับตำแหน่งแล้วเนี่ยถือว่าเป็นปีเบียดเบียนนะ
เป็นปีแห่งความขัดแย้งในตัวของตัวเองอ๋อเหรอครับมันเหมือนกับการที่ถูกหลอกให้มาส่งไม้ต่อเพื่อที่จะให้บุคคลที่จะรับไม้ต่อเนี่ยดำเนินการในเรื่องของการเป็นผู้นำรัฐบาลซึ่งแสงแข่งว่าอย่างนี้ก็แปลว่าซึ่งแสงแข่งพูดอย่างนี้ก็แปลว่าท่านอยู่ไม่นานอ่ะสิต้องมีถูกเปลี่ยนเหรอโอ้อยู่ยากครับเพราะว่าเดือนธันวาคมเนี่ยถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายเป็นเดือนที่จะก่อให้เกิดปัญหาที่อึดอัดไม่สบายใจปัญหาจุกจิกเรื่องไม่เป็นเรื่องก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้นหลังจากนี้ผ่านไปก็จะเข้าสู่เดือนของความขัดแย้งเดือนแห่งคดีความเดือนแห่งการปะทะเกิดขึ้นเดือนแห่งการให้ร้ายแต่ว่าท่านจะโดนฟ้องได้เหรอจากปี2566ถึง2567เอางี้แล้วดวงของคุณเศรษฐากับดวงเมืองเนี่ยไปด้วยกันหรือขัดกันคะไปด้วยกันไม่ได้ครับขัดกันเหรอคะใช่ครับเพราะอะไรคะเพราะว่าในดวงชะตาของคุณเศรษฐานี่เขาเกิดปีกระต่ายนะครับในดวงของดวงเมืองเนี่ยเป็นปีขานโอกาสที่จะไปร่วมกันเนี่ยค่อนข้างจะยากมีอยู่อย่างเดียวว่าดวงเมืองจะกินกระต่ายหรือเปล่าถ้าดวงเมืองกินกระต่ายดวงของคุณเศรษฐาดวงเมืองเป็นเสือใช่ครับเสือกินกระต่ายใช่ครับโอ้แล้วกระต่ายจะต้องวิ่งให้เร็วขนาดไหนถึงจะหนีเสือพ้นวิ่งยากที่จะเร็วเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะปีที่มันมีผลกระทบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปี2567เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ไม่เป็นมงคลแล้วเป็นปีที่เป็นอุปสรรคแล้วที่จะก่อให้เกิดมรสุมเกิดขึ้นจับตาดูในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมว่าความอึดอัดของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีมากน้อยขนาดไหนงั้นถามนะคะเอาเรื่องที่บอกว่าขัดแย้งนะคะดิจิทัลวอลเล็ตก็ขัดแย้งครับเรื่องนักโทษเทวดานะคะซึ่งหลายเรื่องที่ชั้น14ก็ขัดแย้งหลายเรื่องครับเรื่องเหล่านี้จะส่งผลกระทบกับดวงคุณเศรษฐามั้ยคะส่งผลกระทบแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินดิจิทัลก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประสานงานกับต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่มีการติดต่อเจรจากันเป็นอุปสรรคก็เรียกว่าพูดง่ายๆว่าปี66เนี่ยเป็นปีแห่งอุปสรรคของท่านนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ตุลาเป็นต้นมาใช่ครับใช่ครับและจะต่อเนื่องไปจนถึงปี67ต่อเนื่องไปจนถึงปี67แต่ปี67นี่จะแรงกว่าเพราะว่าปี67เนี่ยเป็นปีแห่งศัตรูเป็นปีแห่งความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านนายกรัฐมนตรีก็แปลว่าปี66ท่านมองดูในเชิงวิทยาศาสตร์ประชาชนให้โอกาสถึงแม้ว่าจะมีอะไรที่ไม่ดีก็ยังบอกว่ายังเพิ่งทำใหม่ใช่ครับแต่พอมาถึงปี67ถ้าเราดูตามโหราศาสตร์ก็คือดวงขัดกันกับเมืองใช่ครับแต่ถ้ามองในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือประชาชนอาจจะมองว่านานพอแล้วใช่ครับที่ให้โอกาสมาครับใช่ไหมครับเอาละครับต่อนี้เพราะว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยถามว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยท่านทำอะไรให้กับประชาชนบ้างเวลานี้ประชาชนก็คาดว่ารอคำตอบจากท่านนายกรัฐมนตรีหลายคนมองว่าชกวืดค่ะครับท่านก็ชกนะคะแต่มันวืดค่ะเอาละครับเราพักกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาพบครั้งที่สองคนต่อไปที่หลายคนอาจจะสนใจก็น่าจะเป็นคุณทักษิณชินวัตรซึ่งตอนนี้ยังอยู่นอกเรือนจำในฐานะคนป่วยนะคะเรามาดูกันครับว่าดวงของท่านในปี2567จะเป็นเช่นไรสักครู่ครับ